คะไปฉี่ค่ะปวดฉี่กินอะไรไหมนี่รีวิวอาหารแบบพื้นเมืองอารมณ์ต่างๆไวันนี้นะคะเมื่อเช้านะคะเราไปแต่งหน้าเจ้าสาวกันมาค่ะส่วนตอนนี้เที่ยงแล้วเรากลับมานอนหลับแล้วก็เพิ่งตื่นนะคะตื่นมาก็หน้าอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่หาดคูเดืออุบลราชธานีกันนะคะไปริมรสอาหารพื้นเมืองแสนอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำชิลๆนะคะแล้วก็เราจะแวะไปมาม่าฉะด้วยนะคะเป็นร้านชานมที่อร่อยมากๆเลยในจังหวัดอุบลค่ะ wow! อันนี้เจ้าของกิจการนะคะนั่งนับเหรียญบาทอยู่ค่ะ ว่าจะมีเงินจ่ายลูกน้องหรือเปล่าสิ้นเดือนพอดีเลยทำยังไงดีวันนี้เราจะไปรีวิวกระเทยกันนะคะไปไหนคะทำไมหน้าเล็กจังเลยอ่ะอ๋อไปดูบรรยากาศของต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ขอแม่แล้วจริงๆไม่บอกแม่ว่ามาที่นี่เพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะเขาจะให้ผู้ติดตามตามมาจริงๆก็ปิดเถอะไปนอนด้วยเลยตอนนี้เราอยู่กันที่หาดคูเดือนะคะเราก็ซื้อมาไงเป็นแบบ traditional style นะคะก็จะมีอาหารย่างต่างๆร้านรสเจ๋งไปแล้ววะต้องอยู่ไซส์ละอร่อยแถวนี้นะอร่อยเกินตรงนี้แหละเดี๋ยวเจ๋งแล้วบอกไม่เจ๋งหรอกว่าแอมอะไรเปิดก่อนเลยรถกูยิงไม่ไหวนี่ไงร้านนี้แหละนิวอาร์ตเหมือนลาวเลยอ่ะฝั่งนู้นอ่ะมีเป็นผาผานี่ค่ะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปนะคะเปิดก็ถึงถึงนั้นนะคะถึงไม่เปิดวะเปิดเปิดโอเคถึงแล้วนะคะร้านนิวอาร์ตที่เราจะกินค่ะมึงสูงไปหรือเปล่าเจ้าไม่มึงต่ำไม่มึงต่ำไม่มึงต่ำตัวมึงต่ำโอเควันนี้เราอยู่ที่ไหนนะนี้เราอยู่ที่หาดคูเดืออันนี้คืออะไรร้านเขาทำลมหรือเปล่ากูก็ไม่รู้อาจจะทำที่จอดรถนะน่าจะใช่ปิดอ่ะโอเคอาการเป็นไงบ้างคะต้องย้ายร้านไหมเนี่ยย้ายย้ายแต่ว่าพวกอย่างนี้อุ้ยแต่มันเป็นสไตล์ร้านอย่างเงี้ยเขาก็เปิดอยู่นะคือเมื่อกี้เราเคยกินปะล่ะไม่เคยร้านนั้นกินร้านไหนคะน้องนิวไม่ใช่แพ้อ๋องยาเหรออ๋องยาคูยาคูหาคูเดือไม่คูแล้วอ่ะยาคูเดือ is not คูติดลมหรือลมเดี๋ยวเราไปร้านใหม่กันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายรูปในแคมเปญแคมเปญอะไรวะฟิล์มอย่างไรให้ดูบ้านๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะกินอะไรแล้วเราดูแพงไปหมดเลยวันนี้เราจะมากินอะไรให้ดูบ้านๆให้โดยการไม่ใช้ช้อนใช้มือแล้วก็สั่งข้าวเหนียวมากินเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปนะคะในแคมเปญทำอย่างไรให้สวยแบบ natural look นี่อันนี้มึงซื้อลันแยกมาแล้วนะคะกับอาหารในทีมกินอย่างไรให้ดูบ้านๆนะคะอันนี้รีวิวอาหารแบบพื้นเมืองนะคะพอกินได้ไหมคะกินได้ค่ะเดี๋ยวจะกินแบบพื้นเมืองให้ดูต้องทำยังไงคะพอดีดูใน YouTube มานะโอเคเอามือเอาข้าวเหนียวออกมาอย่างนี้ก็อย่างนี้นะจริงๆซ้อมมาหลายรอบก็อาจจะเหมือนหน่อยอื้ออร่อยจริงน้ำกับหัวเราะเหมือนอะไรอ่ะดูแบบกำลังอาความปลอมอร่อยภาษาอีสานเขาพูดว่ายังไงนะแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีสำเนียงไม่ได้เลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะซากที่เราเหลือทิ้งไว้แล้วก็
นั่งชิวๆริมน้ำค่ะรอเจ๊โจ้ไฮโซบ้านเขาดินแดงนะคะขี้อยู่ค่ะขี้อยู่ไม่มาสักทีเดี๋ยวมารีวิวห้องน้ำต่อนะคะรอเจ๊โจ้ก่อนนะคะว่าห้องน้ำอร่อยหรือเปล่าตอนนี้มันมาแล้วค่ะรอมันนานมากเลยค่ะอิ่มแล้วอิ่มหมดแล้วตัวดื่มยังส้วมมันมาแล้วค่ะนึกว่าตกส้วมตายละอีโจ้ตกส้วมเหรออู้อยากกินเค้กเดินไปดูเค้กไอ้นี่มาสั่งมันก็เลยไปกินขี้แทนไม่เดี๋ยวก็จะไปกินร้านนู้นอยู่แล้วก็เลยแบบเดี๋ยวไปสั่งร้านต่อไปดีกว่าโอเคเจอร้านคือรอนานมากอะอีดอกโอ้ยกล้องมันหลอกมึงอย่าคิดเยอะกล้องแย่กว่าหน้าจริงนิดนึงเลยอะโอเคเลยอันนี้คือดอกเดี๋ยวไปเจอกันร้านหน้านะคะต้องไปถ่ายละอ่ะมึงโผล่หน้ามาสิตอนนี้เราจะไปที่ไหนกันเอ่ยเราจะไปที่เราจะไปที่ร้านมานาเดอร์ค่ะมานาเดอร์พร้อมกับการมานาเดอร์นี่ภาษาฝรั่งเศสป่ะมานาเดอร์มานาเดอร์มานาเดอร์ลำบากไหมอ่ะมึงมึงคิดว่ามึงน่ารักหรือมึงเล่นกล้องอ่ะจ้ะเสียเปลืองเมมกูมากเลยอีดอกกูไม่น่าเปิดขึ้นมาเลยเราไปเจอกันที่ใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามานาเดอร์หน้าตาเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะเราถึงร้านใหญ่แล้วค่ะก็แสดงว่าเรากำลังใกล้ถึงร้านแล้วก็จบการไหว้พระของเราก็คือขับรถผ่านแล้วก็สวัสดีโจไหว้พระหน่อยไหว้พระแล้วค่ะกูไหว้พระนั่นแหละกูไม่ไหว้มึงหรอกมึงไม่น่าเคารพนี่ค่ะเราก็จะได้บุญแล้วใช่ไหมคะพี่แอมพอได้สบายใจข้างหลังเก็บหวยอยู่ไปต่อค่ะสวัสดีอ๋อเขากำลังขอพรให้ถูกหวยนะคะ40ก็ไปแล้วมึงเจ๋งใจจริงจังไปปะท่านเดี๋ยวสองใบสองกันท่านเดี๋ยวซื้อไม่มันเป็นเบอร์หลอกพี่ซื้อได้ยันก็ถึงแล้วนะคะกับร้านมานาเดอร์นะคะคนร้ายอยู่ด้านหลังเราค่ะมาก่อนไปไปถ่ายรูปกันค่ะไหนคะไปชีค่ะบนชีกินอะไรไหมวันนี้ดีตรงที่ไม่ค่อยมีแดดก็เลยแบบชีอากาศสบายก็เลยฉี่ได้ทุกที่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าหญ้ามันสูงโอเคลมมันสาหมดแล้วนี่ลมมันพัดไข่หรือเปล่าคือสาคืออะไรอ่ะเจ้าลมมันสาคือลมมันพัดทีเนี้ยคันเหรอเอาจริงๆว่ามันจะมาเกี่ยวข้าวอีกดอกมารับแล้วน้องตากล้องนะคะหนูนั่งแบบค่ะสวยไปอีกนั่งแบบนั่งให้ผมดีกว่าไหวไหมคะนั่งแบบล่างก็จะมีน้ำโอ้โหตอนนี้เรามาลองใช้ชีวิตแบบ traditional นะคะที่กระต๊อบปลายนาค่ะต้องลองเหรอที่เราล้วนอีกก็ traditional คุณโจ้ตื่นเต้นมากเลยนะคะที่ได้ลองนอนที่นะตื่นเต้นจะลุ้นหวยเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเงียบหรือว่าจะรวยนะคะจะรวยเท่านั้นไม่ถูกก็โวยวายให้ดังไว้ก่อนอันไหนดูท่าซ้อมถูกหวยหลีดเก่าสัตว์เอ้ยหลีดเก่าเชียร์ขายเครื่องกรองน้ำมาก่อนนะคะสมัยก่อนแล้วมาสิรอลุ้นกันนะคะบาย75มา
เลขที่ออก7575วันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าที่กินมามาฉานะคะลูกค้านะคะไม่ใช่หน้าม้านะคะนานที่สุดเป็นหน้าหมาค่ะ Finally I got one luxury onlyกูให้มึงรีวิวชาอีดอกมึงอร่อยมากหอมอร่อยหวานกรอบนิวต้องพูดหวานกรอบอีดอกอันนี้ส่งที่เข้มข้นนะคะเราส่งหมดแล้วกลัวไหมคะจะได้เหมือนที่เราเปิดที่เราเปิดที่จะมีแบบไม่อยากทำหน้าอย่างนั้นสิจะเป็นชายไหมคะมึงช่วยกันทำมาหากินนิดนึงเผื่ออร่อยมากเสือพ่นไฟยังเสือพ่นไฟยังต้องอายเสือพ่นไฟยังต้องอายอะค่ะมาอุบลอย่าลืมแวะกินนะคะมามาฉาค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ช่วยรีวิวค่ะบ๊ายบายมาเดินบรรยากาศชิลๆค่ะตลาดนัดทุ่งศรีเมืองค่ะตลาดนัดเดินมากเลยแต่ว่าเสียดายยังไม่ได้ตั้งค่ะแล้วเสียงนกคือดังมากไม่ใช่นกอะไรวะนกนกไม่ใช่หรอนกไปค่ะค่อยมาใหม่ดึกประมาณตีสองแต่คืนนี้เราต้องไปพาที่นะคะหน้าตาของสนีน่ารักแค่น้อยกับมึงนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะเมาหรือเปล่าไม่เมาแน่นอนเดิมเป็นกระเพาะอาหารอักเสบนะคะก่อนที่กูจะเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเซฟตัวเองแบบนึงนะคะหลังจากนั้นไม่นานภาพตัดค่ะขอปิด EP นี้เลยละกันอย่าลืมติดตาม EP หน้ากันนะคะ